สวัสดีครับเป็นนะครับเสียงน้ําแบบนี้เห็นแล้วอยากเล่นนะครับอันนี้คือน้ําตกแก่งสะเดานะครับน่าจะอยู่บริเวณของน้ําเย็นนะครับจังหวัดสระแก้วนะครับก็คล้ายๆกับที่มะขามนะครับที่โป่งน้ำร้อนที่ไปมานะครับระดับความลึกของน้ำนะครับก็น่าจะไม่เกินเอวนะครับเพราะว่าถ้าดูเห็นนะครับจะเห็นแนวฝายหินข้างล่างนะครับแล้วก็ก็สามารถเล่นน้ำได้ปกตินะครับเด็กๆก็สามารถเล่นได้โดยที่ไม่เกิดอันตรายนะครับก็ใช้ได้นะครับเห็นว่าเป็นการในพระราชดำรินะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็ตอนแรกเรียกเขาตั้งชื่อว่าน้ำตกสวนไผ่นะครับเนี่ยเพราะอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็บริเวณโดยรอบจะเป็นสวนไผ่ทั้งหมดนะครับแล้วก็สอบถามทางผู้ใหญ่ต้นนะครับซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่าก็สามารถมากางเต็นท์ได้นะครับเพียงแต่ว่ายังไม่ค่อยมีใครมากางนะครับจะมีลักษณะเป็นแบบไปเช้าเย็นกลับนะครับแต่ว่าถ้ามาเป็นหมู่คณะก็สามารถกางได้นะครับเพราะว่าถ้ามาเป็นหมู่คณะจะปลอดภัยกว่าเมื่อคืนผมว่าจะมากางนะครับแต่ว่าแลดูแล้วมันเปลี่ยวมันไม่มีคนเลยนะครับแต่ว่ามันก็มีบ้านชาวบ้านอยู่ใช่นะครับก็สำหรับทริป100 กว่าโลนิดๆนะครับแล้วก็อยากมาการเต็นท์นะครับก็ทีมงานก็สนใจติดต่อได้ครับพามาได้เสมอนะครับโอเคเนาะจุ๊บๆ